ชาวราศีสิงห์เมื่อกี้อาจารย์โอมได้เครียดกับบริวารแต่อันนี้มีความสุขกับบริวารที่อายุน้อยกว่าสำเริงสำราญสำเริงสำราญเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ซึ่งเดือนที่แล้วในที่พยากรณ์ไปเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวราศีสิงห์จะออกแนวเครียดเจอสิบดาบเลยนะแต่พอมาเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ถ้วยรางวัลเพราะนั้นความสุขความลงตัวหรืออารมณ์ความตึงเครียดเนี่ยชาวราศีสิงห์เดือนนี้คุณจะปลดล็อกคุณจะคลายล็อกเกิดขึ้นอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนั่นเองเดือนนี้ชาวราศีสิงห์พูดง่ายว่ามีความสุขมากมีความสุขมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าเดือนนี้ทำอะไรก็เห็นผลมีคนเห็นผลงานมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณทำอะไรแล้วรู้สึกได้รับการเชยชมหรือคุณมีความสุขกับการได้รับหรือคุณมีความสุขกับการได้เชยชมอะไรบางอย่างก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสได้รับมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะในส่วนของตำแหน่งงานอาจจะมีในเรื่องของพนักงานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้สอนได้แนะนำแล้วมีความสุขในเรื่องของการสอนการแนะนำหรือการให้โอกาสหรือการช่วยเหลือคนต่างๆเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของสายงานนะคะแล้วมองอีกมุมนึงก็คือเดือนนี้ในเรื่องของงานคุณจะได้รับคำชมคุณจะได้รับคำเชยชมที่ทำให้คุณมีหัวใจฟูเกิดขึ้นและมีกำลังใจเรื่องของการทำงานมากยิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์จะไม่ค่อยจะตึงเครียดเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินเดือนนี้รู้สึกคุณจะผ่อนคลายสบายสบายรีแลกในเรื่องของการเงินเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณได้มีการวิธีการจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินมามากพอและซึ่งได้พยากรณ์กันมาเกือบ6เดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในเรื่องของจัดการเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จึงค่อนข้างจะไม่ค่อยเครียดในเรื่องของอารมณ์การใช้เงินเดือนนี้อาจจะมีโอกาสได้นำเงินไปบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิเด็กหรือมีโอกาสได้แบ่งปันได้ด้วยซ้ำนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสได้ทำบุญได้ช่วยเหลือสิ่งคนยากไร้แล้วก็มีโอกาสได้ทำให้ตนเองซื้อของสวยงามให้กับตนเองบางคนซื้อแก้วซื้อแหวนซื้อเพชรนิลจินดาให้ตนเองเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนมีเครื่องประดับให้กับตนเองถ้าเป็นในเรื่องของความรักจะเป็นอารมณ์กุ๊กกิ๊กนิดนึงนะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ถ้าคนที่เป็นคนโสดคุณจะมีคนเข้ามารุมรักหรือตัวคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่รู้สึกมีถูกสเปคถูกใจทั้งมีโอกาสทั้งอายุมากกว่าและอายุน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วจะมาทางอายุน้อยกว่ามากกว่าทำให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่ากระปี้กระเป๋ารู้สึกมีอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของความรักถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตัวคุณก็จะทำตัวเป็นเด็กหันกลับมาดูแลตนเองหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ตนเองให้คุณมีภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีแล้วก็เป็นการเอาใจใส่ในเรื่องของความรักแล้วก็จะมีมุมในเรื่องของความกุ๊กกิ๊กสนุกสนานแล้วมีกิจกรรมน่ารักน่ารักระหว่างคุณกับคนรักด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะ